การพระราชกุศลออกพรรษาเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านระหว่างวันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12คือพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณพระอารามต่างๆเช่นพระอารามสำคัญ16แห่งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคพระราชทานพระกฐินหลวงและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองด้วยสำหรับวัดที่ขาดแคลนในชนบทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นส่วนองค์กฐินและบริวารกฐินที่ส่วนราชการองค์กรบุคคลขอพระราชทานเชิญไปทอดถวายเรียกว่ากฐินพระราชทาน